ต่อเนื่องไปครับท่านผู้ชมคะอันนี้ก็น่าตระหนกตกใจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้ชมอันนี้เป็นปฏิบัติการของตํารวจสอบสวนกลางสั่งให้ดําเนินการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอปทอถึง5แห่งด้วยกันข้อหาจริตยักย,กยอกเงินหลวงโดยเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พบความเสียหายเนี่ย84ล้านท่านผู้ชมคะ อันนี้เนี่ยต้องไปดูข่าวที่ส่งเข้ามาม,มีรารยละเอียดที่ถแถลงเมื่อวานนี้น่าสนใจจริงๆคือก่อนหน้าเนี่ยสำนักง,งานปปท,ทป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐพบความผิดปกติการเบิกเงินอ,อปทอหลายพื้นที่ทั่วประเทศอ,อปทอก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเรานึกออกใช่ไหมต้องไร่ โดยมีการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะแล้วปรากฏว่ามันมีความผิดปกติในการเบิกจ่ายเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีค่ะของอบทอน,นั่นเองลักษณะก็คือยกักยอกเงินงบประมาณของทางราชการไปใช้จ่ายส่วนตัวนะ,ะเพราะสามารถจะเข้าถึงรหัสการเบิกถอนเงินจนธนาคารค่ะนึกออกใช่ไหมเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องเอกสารค่ะก็ต้องมีผู้มีอำนาจ <Send. S 2> มอบหมายให้ไปเบิกแล้วเอาเงินมาดำเนินการตามกฎตามขั้นตอนขององค์กรท้องถิ่นแต่คราวนี้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็มีรหัส การเบิกถอนเงินจากธนาคารได้จับกลุมไปก่อนนะหน้านั้นเนี่ยสองรายนคะรสวรรค์รายหนึ่งพิศุโลกรายหนึ่งนะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของเทศบาลตะบลลาดยาวนาครสวรรค์ค่ะยักยอกเงินหลวงไป2 1 5ครั้งเงินเนี่ยสิล้านโดยประมาณอันนี้รายหนึ่งค่ะอีกรายหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของอบตวังโพงพิศณุโลกค,ค่ะยักยอกไปทั้งหมด132ครั้งเป็นเงินมากกว่า44ล้านบาทนะคะนั่นทําให้เมื่อวาน สองทีนี้คือที่มาของการเปิดปฏิการเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มอีก5จังหวัดด้วยกันที่พบความผิดในลักษณะแบบเดียวกันนะคะจังหวัดที่หนึ่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานญการอบตอนินเพชรนคนปรปฐมยักยอกเงินไป23ครั้งเป็นเงิน8ล้าน3แสนบาทจังหวัดที่สองผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีอบตหน,นองหัวโพสระบ,บุรียักยอกไป84ครั้ง4ล้าน9แสนบาทครั้งก็ โอทีโอทีใช่กออกใช่มใช่ค่ะจังหวัดที่3ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีอบอตห้วยใยญยจิ๋วจังหวัดชัยภูมิ60ครั้ง5ล้าน8แสนบาทรายที่4นักวิชาการการเงินและบัญชีอบอตโคกหลามจังหวัดศรีสะเกดยัดปยดอ <8 S 1> ปอครั้ง50แสนกว่าบาท54แสน และสุดท้ายผู้มนวยการกองคลังอปตอนาเขียงนครศรีธรรมราชค่ะยากยอกเงินไป59ครั้ง4ล้านกว่าบาทรายของผู้มนวยการเนี่ยท่านผู้ชมเบื้องต้นทราบว่ามีการโอนเงินไปให้ภรรยากับลูกจ้างก็ต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดด้วยมนั่นแปลว่าโอนเงินจากของหลวงไปให้เมียตัวเองใช่ไหมค่ะเมียก็จะโดนข้อหาสนับสนุนการกระทำผิดท่านผู้ชมฮะ ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของอ,อันนี้ผู้มีการกองครังนครที่คนหนึ่งอันนี้ค่อนข้างหนักห้ครั้งโอนไป4ี่ล้านใช่ไหมค่ะภรรยารับโอนด้วยขนาะเดียวกันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ารายเดือนอายุก็20่สิกว่า30กว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงส่วนที่สามไปเนี่ยต้องไปผมไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันห้าอปทอ,อย่างที่บอกไป ผู้บัญชาการตำรวสอบสมกลางพลตำรวจโทจินภพภูริเดชบอกนะครับว่าเบื้องต้นรวมแล้วพบความเสียหายไม่เยอะหรอกน้นองไม่แปล้านบาทค่ะโดเยอะสิแล้ว เชื่อว่ายังมีอีกหลายแห่งนะคะที่ลักลอบก่อเหตุแบบนี้ค่ะก็จะร่วมสืบสวนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะจับกลุ่มต่อไปเพราะเขาร่วมกับธนาคารกรุงไทยในฐานะที่แบงก์กรุงไทยเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีของทางการของรัฐใช่ค่ะโดยงานรัฐองค์กรท้องถิ่นจะใช้กรุงไทยค่ะกรุงไทยว่าอย่างไรก็ประสานกับทางกรุงไทยนี่แหละค่ะนํามาสู่การจับกลุ่มเพราะมันจะมีหลักฐานหมดนะคะขณะที่ปปท พันตำรวจโทเสรีพงศ์ศรีตุลาบอกนะครับว่าตรวจสอบประวัติการใช้เงินของบวนหาทั้งหมดพบว่าส่วนใหญ่ พนันออนไลน์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์ค่ะพอไปดูประวัติของผู้ต้องหาตรวจสอบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี64นะคะรวมไปถึงตรวจสอบบัญชีเงินเดือนของผู้ต้องหาพบว่าไม่สอดคล้องกับจํานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีค่ะผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกจับกุมว่ายังไงอ่ะพอได้รหัสผ่านควบคุมบัญชีมาแล้วก็จะปิดการแจ้งเตือนการตัดเงินออกอ่ะพอได้รหัส แล้วก็ปิดการแจ้งเตือนให้คนอื่นนอกเหนือจากเรารู้ใช่ไหมใช่ดังนั้นคนที่ดูแลตรวจสอบในระดับที่สูงกว่าก็จะไม่รู้นะคะว่าเงินมันค่อยๆไหลออกไปจากบัญชีและอปทอถ้าทําอยู่ท่านรู้นะตอนนี้กําลังไล่จับอยู่นี่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขยายผลต่อไปขณะที่ใครที่ประมาทเล้อ อันนี้ต้องแก้ทันทีน้องไปประมาณว่าให้รหัสคนที่ไว้วางใจใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะบางทีมอบประหัสผ่านให้คนดูแลบัญชีด้วยความไว้วางใจบางทีในอ,อปทอก็คือเป็นญาติกันเองเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําตามระบบที่วางเอาไว้มันก็เกิดความเสียหายแบบนี้เริ่มเรื่องดุดันแบบนี้คงไม่ว่ากันแต่นี่เรื่องใหญ่ประการที่หนึ่ง <ภา S 2> ประหลัดอาเภอเลยมันจะคล้ายๆกับกทมอย่างใบนึ <ภา S 2> กออกใช่ไหมแต่อันนี้องค์กรท้องถิ่น ใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและปร,ะกรากฏว่าอาศัยรหัสซัดเอาเงินเข้าตัวเองลูกเมียอย่างนี้เป็นต้นแล้วน่าจะมีมากกว่านี้ไหมเนี่ยเรานึกภาพที่จับแล้วเนี่ยเจ็ดอ,อปทอด้วยกันค่ตผู้ชมมะว่ากันต่อไป